จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดองดอกหอมกันค่ะช่วงนี้นะดอกหอมกำลังออกเลยค่ะราคาก็ถูกมากเลยนะโลนึง20-25บาทเองนะวันนี้ค่ะก็ซื้อมาเนาะโลละ20บาทอาจจะดูไม่ค่อยสวยเนาะเพราะเดี๋ยวเรามาดองค่ะเวลาเลือกนะให้เลือกก้านใหญ่ๆเลยแบบนี้นะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวที่ทานเหลือนะเก็บเอาไว้ได้เลยค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะเก็บเอาไว้เราจะมาดองกันค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำดอกหอมของเราก่อนเลยนะให้เพื่อนนำดอกหอมของเราค่ะจะใช้สากหรือใครมีไม้ทุบก็ได้นะค่อยๆทุบค่ะหรือใช้การกดก็ได้นะเราจะทุบให้พอแตกนะแบบนี้ค่ะเราจะไม่ทุบจนเขาเละนะนี่ค่ะหลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วค่ะเราก็มาหั่นเป็นท่อนเลยค่ะวิจะหั่นนะความยาวค่ะประมาณ2ข้อนะประมาณนี้ประมาณ2ข้อค่ะนี่ค่ะนี่นะ1 2ค่ะแล้วเลยมาหน่อยนึงเนาะวิจะหั่นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วนะเราก็หั่นเลยค่ะวันนี้ค่ะดอกหอมที่อุ๋ยใช้วันนี้นะอุ๋ยซื้อมา1กิโลเลยค่ะเราจะดอง1กิโลเลยทำไว้ค่ะทำเก็บไว้ทานกับน้ำพริกนะอร่อยเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาละทานกับน้ำพริกปลาทูก็อร่อยนะคะนี่ค่ะทุบเลยนะถ้าส่วนที่หัวตรงช่วงนี้นะถ้าเกิดเขาแก่นะให้เพื่อนหั่นทิ้งก่อนเลยค่ะจะได้ไม่มีกระดูกแข็งนะแล้วเราก็ค่อยหั่นค่ะความยาวก็จะหั่นประมาณ2ข้อนะ2ข้อกว่าๆค่ะที่เราหั่นเรียบร้อยนะเรามาล้างเลยค่ะหนูจะล้างสักกล่องน้ำนะเสร็จแล้วใส่เกลือค่ะลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำที่อุ๋ยใส่ลงไปค่ะประมาณ2ลิตรนะเสร็จแล้วค่ะเรานำผักค่ะลงไปแช่เลยค่ะให้แช่ค่ะน้ำเกลือแบบนี้นะไว้สักประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ได้10นาทีแล้วนะเราก็มาล้างค่ะการแช่น้ำเกลือค่ะก็เหมือนเป็นการล้างสารพิษเนาะยาฆ่าแมลงค่ะอีกส่วนหนึ่งนะจะช่วยคลายค่ะรสชาติที่เฝื่อนออกนะคะเราก็จะล้างสักสองน้ำเสร็จแล้วนะเราพักให้เสด็จน้ำเลยค่ะแล้วเราก็เทใส่เข้าไปเลยนะเทกลับเข้าไปในกระมังเลยค่ะแล้วใส่เกลือลงไปค่ะหรือจะใส่เกลือไปนะ2ช้อนชาค่ะหรือ10กรัมนะแล้วเราก็เคาเลยค่ะให้เกลือนะทั่วดอกหอมของเราเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากทั่วแล้วนะข้าวเหนียวค่ะถ้าเกิดข้าวเหนียวเนาะเขากรอบกันเป็นก้อนค่ะเราก็ให้ผสมน้ำก่อนนะข้าวเหนียวเราใช้ประมาณ1กำมือค่ะหรือประมาณ30กรัมนะให้ใส่น้ำไปค่ะเล็กน้อยนะเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวค่ะเขาคลายตัวออกจากกันนะเติมน้ำไปเล็กน้อยค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เคานะให้เท่ากันเลยค่ะหลังจากที่เราเคาส่วนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะ
หาค่ะตะแกรงค่ะที่เป็นรูแบบนี้นะแล้วเราก็เทลงไปเลยนี่ค่ะแบบนี้นะเราจะดองแข้งแบบนี้ไว้ก่อนนะเราก็หาค่ะกะละมังนะลองไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคายน้ำนะผ้าขาวบางค่ะปิดไว้เลยให้เขามีอากาศถ่ายเทหน่อยนะหรือใครจะใช้เป็นฝาที่มีรูระบายแบบนั้นก็ได้นะหรือใครไม่มีก็ใช้ผ้าขาวบางแบบนี้ได้เลยค่ะเราจะแช่ไว้ค่ะ1คืนค่ะตอนที่อุ๋ยทำตอนนี้นะก็จะเป็น6โมงเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะประมาณ6โมงเช้าเนาะอุ๋ยก็จะมาทำค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเราจะพักไว้12ชั่วโมงค่ะนี่ก็เช้าแล้วนะแล้วมาหุงข้าวค่ะเดี๋ยวก็จะทิ้งน้ำเตาข้าวรอบแรกไปก่อนนะคะรอบนึงค่ะก็จะใช้น้ำเตาข้าวรอบ2ค่ะส่วนของดอกของเราค่ะสังเกตดูนะนี่เขาจะมีน้ำไหลออกมาแบบนี้ค่ะให้ใช้ตะแกรงรองนะเพื่อที่จะให้น้ำเขาสึกออกมาให้หมดค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เนาะดอกของแบบนี้แล้วค่ะแล้วนะเราก็นำมาใส่กระปุกเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยนะแล้วเราก็ใส่น้ำซาวข้าวค่ะลงไปเลยน้ำซาวข้าวเราก็ใส่ให้เต็มเลยนะใส่ให้ท่วมเลยค่ะนี่นะเพื่อให้ดอกหอมจมให้ทั่วนะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะนี่ค่ะเราจะดองไว้ในอุณหภูมิข้างนอกปกติแบบนี้เลยค่ะ2วันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ